สวัสดีครับหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้เรียนเรื่องของดอกไม้นะครับในครั้งที่แล้วไปแล้วนะครับเราจะมาเรียนเรื่องของผลกันซึ่งนักเรียนอาจจะสังเกตอยู่แล้วว่าหลังจากที่มีดอกแล้วต่อไปพืชก็จะเกิดผลเกิดขึ้นซึ่งผลเนี่ยนะครับจะพบได้ในพืชดอกนะครับผลทําหน้าที่ช่วยกระจายมเมล็ดพันธุ์ครับทำไมมันถึงทาหน้าที่ในการกระจายมเมล็ดพันธุ์ได้อย่างที่1 ผลบางชนิดเนี่ยอาจจะมีลักษณะที่มีรสหวานครับหรือมีตัวเนื้อที่สามารถทานได้เมื่อสัตว์ทานแล้วสัตว์ก็จะทำเมล็ดเนี่ยไปได้ไกลมากขึ้นผลบางชนิดอาจจะมีปีกครับช่วยในการกระจายโดยอาศัยลมไปหรือผลบางชนิดอาจจะมีน้ำนะครับสำหรับ เกาะเกี่ยวกับตัวสัตว์ไปเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนิยามของผลในทางชีววิทยากันนะครับว่าผลในทางชีววิทยาเนี่ยหมายถึงอะไรและสามารถแบ่งได้เป็นกี่ประเภทเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่ภาพต่อไปนะครับในภาพนี้นักเรียนจะเห็นดอกของถั่วลันเตาใช่ไหมครับซึ่งมี องประกอบครบเลยม่าจะเป็นกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกรสรตัวผู้และเกรสรตัวเมียวันนี้เรามาโฟกัสที่เกรสรตัวเมียกันครับโครงสร้างของเกรสรตัวเมียในส่วนที่เป็นรังไข่ตรงนี้นะครับซึ่งข้างในมีอวูและในอวูนั้นมีตัวเอกอยู่นะครับในส่วนของโอเวอรี่ตรงนี้นะครับต่อไปจะพัฒนาไปเป็นผลตรงนี้เห็นไหมครับและส่วนของอวูที่อยู่ด้านในจะพัฒนาไปเป็นส่วนของเมล็ด ดังนั้นผลแบบนี้เห็นไหมครับนักเรียนสังเกตว่าเจ้าตัวนะครับผลเนี่ยจะหุ้มและปกป้องมเมล็ดไว้คราวนี้เกณฑ์ในการจําแนกของผลนะครับถ้า1ดอกนั้นมี1เกสรตัวเมียแบบนี้แบบนี้เรียกผลเดียวจําให้แม่นนะครับ1ดอกนะครับมี1เกสรตัวเมียนะครับนะผลแบบนี้จะเป็นผลเดียว แบบที่2ครับโอเคอันนี้เป็นผลของดอกราสเบอร์รี่นะครับนี่คือกลุ่มของเกสรตัวเมียที่อยู่ข้างในสังเกตนะครับครูใช้ว่ากลุ่มของเกสรตัวเมียนั่นหมายความว่าข้างในดอกราสเบอร์รี่หนึงดอกมีเกสรตัวเมียอยู่ข้างในจํานวนมากดังนั้นผลที่เกิดขึ้นก็จะเป็นผลย่อยๆซึ่งเกิดอยู่บนดอกเดียวกันลักษณะผลแบบนี้เราเรียกว่าผลกลุ่ม ดังนั้นผลกลุ่มเกิดจากดอกหนึ่งดอกที่ในดอกนั้นมีหลายเกสรตัวเมียผลแบบที่3ครับผลแบบที่3คือผลที่เกิดจากดอกช่อนะครับซึ่งดอกช่อนั้นแต่ละหนึ่งดอกอะนะครับก็จะมี1เกสรตัวเมียเหมือนกับผลเดี่ยวนั่นแหละนะครับแต่ด้านนะครับโอเคลังไข่ของแต่ละดอกนั้น มันมาเชื่อมหรือมันมาชนกันแบบนี้จึงทําให้เกิดผลย่อยๆที่มาชนกันมองดูแล้วจากภายนอกเนี่ยคล้ายกับผลเดียวแต่ความเป็นจริงแล้วมันเกิดจากผลย่อยๆเนี่ยข้างในมารวมกันจากหลายๆดอกผลแบบนี้เรียกผลรวมครับเคนะครับดังนั้นเพื่อทําความเข้าใจกับนักเรียนอีกรอบหนึ่งนะครับครูก็จะขอสรุป เป็นข้อความดังนี้นะครับผลในทางชีววิทยานั้นก็คือสิ่งที่เกิดจากการนะครับจเจริญของอผนังรังไข่ขึ้นมานะครับซึ่งผลสามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทผลแบบที่1เรียกว่าผลเดียวผลเดียวคือผลที่เกิดจาก1ดอกมี1เกสรตัวเมียนะครับส่วนผลกลุ่มก็คือเกิดจาก1ดอกมีหลายเกสรตัวเมีย ส่วนผลรวมนั้นเกิดจากดอก1ดอกมี1นึเกสรตัวเมียแต่เกสรตัวเมียของดอกแต่ละดอกนั้นมันมาเชื่อมกันครับจึงมองทำให้ดูแล้วคล้ายกับผลเดียวแต่ความจริง,จร,งจริงแล้วมันคือผลรวมครับครูสามารถนะครับให้เทคนิคช่วยจำนักเรียนได้แบบนี้นะครับเปรียบนักเรียนคนนี้นะครับเป็นเกสรตัวเมียถ้านะครับโอเค ในหนึ่งดอกนะครับตัวนักเรียนเป็นดอกไม้ขอโทษตัวนักเรียนเป็นดอกไม้แล้วตัวที่มือเขาเนี่ยเป็นเกสรต,ตัวเมียถ้าหนึ่งดอกนี้มีหนึ่งเกสรตัวเมียหรือมีหนึ่งรังไข่แบบนี้จัดเป็นผลเดี่ยวครับต่อมาดอกแบบนี้นะครับโอเคในหนึ่งดอกนะครับมีหลายเกสรต,ตัวเมียแบบนี้ผลแบบนี้เรียกผลกลุ่มครับ โอเคเห็นไหมครับอันนี้ดอก1ดอกเหมือนกันอันนี้ก็ดอก1ดอกเหมือนกันแต่อันนี้1ดอกมี1เกสรเท่านั้นเป็นผลเดียวอันนี้1ดอกมีหลายเกสรตัวเมียครับอย่างนี้ผลกลุ่มแต่ มีผลอีกแบบหนึ่งครับคือแบบที่3ผลแบบที่3ก็คืออันนี้1ดอกอันนี้1ดอกใช่ไหมครับแต่ละดอกมี1เกรสรตัวเมียมี1เกรสรตัวเมียแต่ด้านเกรสรตัวเมียนมาเชื่อมกันหรือมันมาชนกันแบบนี้นะครับจึงทําให้ดูคล้ายผล,ลวรวมๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ผลเดียวแต่ความเป็นจริงไม่ใช่มันเกิดจากผลย่อยๆมารวมกันผลแบบนี้เรียกผลรวมครับคือ1ดอกมี1เกรสรน,นี่แหละ แต่ว่าเกสรมันดันมาเชื่อมหรือดันมาชนกันครับของแต่ละดอกโอเคนะครับเป็นเทคนิคการจำโอเคมาดูในาภาพนี้กันนะครับภาพที่1นนะครับอันนี้คือดอกมะม่วงเห็นไหมครับในหนึ่ง ดอกมะม่วงเนี่ยเป็นดอกช่อนะครับแต่ดอกย่อยของดอกมะม่วงเนี่ยหดอกย่อยมี1ลังไข่นะครับอันนี้เป็นดอกส้มนะครับดอกส้มก็เหมือนกันครับก็คือ1ดอกมี1งลังไข่อันนี้ดอกมังคุดก็เหมือนกันครับหดอกมี1ลังไข่หรือมี1เกสรตัวเมียเหมือนกันนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นมะม่วงนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นส้มหรือว่าไม่ว่าจะเป็นมังคุดเนี่ยนะครับต่างก็จะใน1ดอกเนี่ย ก็จะมีแค่1เกอนตัวเมียเท่านั้นดังนั้นผลแบบนี้เป็นผลอะไรครับผลเดียวผลกลุ่มหรือผลรวมครับคําตอบนะครับก็คือเป็นผลเดียวครับทั้งหมดเลยทั้ง3ชนิดนะครับโอเค ต่อมาอ่ามาดูภาพนี้กันครับนี่คือดอกจำปีดอกบัวหลวงแล้วก็ดอกสตรอเบอรี่นะครับอันนี้คือดอกหนึ่งดอกดอกหนึ่งดอกดอกหนึ่งดอกหมดเลยครับอันนี้ดอกหนึ่งดอกมีหลายเกสรตัวเมียแต่ละอันตรงนี้นักเรียนเห็นนะครับคือเกสรตัวเมียเพราะฉะนั้นหนึ่งดอกมีหลายเกสรตัวเมียครับอันนี้ ดอกบวัวเหมือนกันครับแต่อันแต่อันที่ครูชี้ชี้ตรงนี้อันนี้ก็คือตำแหน่งนะครับของยอดเกรสรตัวเมียนะครับนั่นหมายความว่า1ดอก,กมีหลายเกรสรตัวเมียเหมือนกันสตอร,รี่ก็เหมือนกันครับดังนั้นผลไลม้ที่จะเกิดจากดอกแบบนี้จะเป็นผลแบบไหนครับนักเรียนคําตอบก็คือเป็นแบบผลกลุ่มนะครับย้ําอีกทีหนึ่งคือผลกลุ่มคือ1ดอกมีหลายเกรสรตัวเมียนะครับโอเคต่อมา โอเคครับมาดูตัวอันนี้กันบ้างครับอันนี้คือดอกขนุนนะครับอันนี้คือดอกหม่อนและอันนี้คือดอกของต้นยอนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าจริงๆแล้วตรงนี้คือช่อดอกของมันเป็นช่อดอกของมันนะครับอันนี้ก็เป็นช่อดอกแล้วเห็นหนามขนุนเล็กๆไหมครับหนามขันนุนเล็กๆเหล่านั้นคือยอดของเกสรตัวเมียครับ นั่นหมายความว่าเกรสรตัวเมียของขนุนนะครับมันมาเชื่อมหรือม,มาชนกันจํานวนมากแบบนี้นะครับผลที่เกิดขึ้นจากขนุนหรือหมอนหรือลูกยอมันจะเป็นผลรวมนะครับจร,จริงๆแล้วก็คือ1ดอกเนี่ยมันมี1เกรสรตัวเมียแต่ละเกรสรตัวเมียเนี่ยมันดันมาเชื่อมกันครับมันก็เลยทําให้เกิดผลรวมเกิดขึ้นดังนั้นไม่ว่าจะเป็นขนุนไม่ว่าจะเป็นลูกหมอนหรือลูกยอจะเป็นผลรวมนะครับโอเค โครงสร้างของผลนะครับผลคือสิ่งที่พัฒนามาจากตัวผนังลังไข่ครับซึ่งผนังรังไข่ที่พัฒนาไปเป็นผลเนี่ยมันจะมีชื่อเรียกนะครับชื่อว่าเพอริคาบเรียกว่าเพอริคาบเพอริคาบเนี่ยนะครับมันจะมีด้วยกัน3ชั้นครับนะักเรียนโอเค เพอริคาร์บจะมี3มชั้นชั้นที่อยู่ด้านนอกสุดจะเรียกว่าเอ็กโซคาร์บนะครับอยู่ด้านนอกสุดนะครับส่วนชั้นที่2จะเรียกว่ามีโซคาร์บนะครับคือมีโซแปลว่ากลางและชั้นที่3จะเรียกว่าเอนโดคาร์บในพืชแต่ชนิดเนี่ยก็จะมีลักษณะของเอ็กโซคาร์บมีโซคาร์บและเอนโดคาร์บที่แตกต่างกันวันนี้ครูยกตัวอย่างนะครับเพอริคาร์บของพืชชนิดหนึ่งนั่นก็คือมะม่วงครับ ส่วนที่เป็นเปลือกนอกของมะม่วงที่เราไม่ได้กินนะครับนั่นก็คือส่วนของเอ็กโซคาร์บนะครับถัดเข้ามาก็คือส่วนของมีโซคาร์บก็คือส่วนที่เรากินนะครับและก็ช่วยในการกระจายพันธุ์ของมเมล็ดเนี่ยทำให้มเมล็ดมันไปได้ไกลมากขึ้นด้วยถูกไหมครับนะเพราะว่ามนุษย์กินก็มเมล็ดมนุษย์ก็พาเมล็ดไปได้ไกลมากขึ้นต่อมาก็คือส่วนของเอนโดคาร์บก็คือส่วนที่ห่อหุ้มเมล็ดไว้ทีหนึ่งตรงนี้ก็ทําหน้าที่ ป้องกันไม่ให้มนุษย์เนี่ยกินเม็ดมะม่วงที่อยู่ข้างในถูกไหมครับก็ช่วยในการลักษณะดูแลนะครับรวมถึงตอนที่มันงอกอยู่ในดินเนี่ยตัวเจ้าเอนโดคาร์บเนี่ยก็จะช่วยป้องกันไม่ให้สัตว์ที่อยู่ในดินหรือสัตว์ที่ออมันมาขุดเนี่ยกินเมล็ดเนี่ยสามารถกินเมล็ดได้ก็จะช่วยป้องกอนันเอาไว้แล้วส่วนข้างในเอนโดคาร์บอีกทีนึงก็จะเป็นส่วนของมเมล็ดดังนี้ครับคราวนี้เ,ออเพอริคาร์บบางชนิดเนี่ยเราก็ไม่สามารถกินได้ตัวอย่างเช่นมะพร้าวครับ ตัวที่เป็นเอกโซคาร์บของมะพร้ากก็คือผิวมันๆด้านนอกส่วนเนี้ยเราก็ไม่ได้กินนะครับและส่วนที่นะครับถัดเข้ามานะครับที่เป็นอ่ากาบมะพร้าวตรงเนี้ยก็คือส่วนของมีโซคาร์บเราก็ไม่ได้กินแล้วก็ส่วนที่เป็นเปลือกแข็งนะครับส่วนที่เป็นกะลาเนี่ยก็เป็นส่วนของเอนโดคาร์บก็เราก็ไม่ได้กินเรากินส่วนของข้างในครับที่เป็นเมล็ดนะครับนะในเมล็ดเนี่ยมันก็จะมีนะครับเอนโดสเปิร์มซึ่งเอนโดสเปิร์มเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ใช้เป็น อาหารสําหรับเลี้ยงต้นอ่อนนะครับส่วนที่เป็นเนื้อด้านนอกที่เป็นผลเนี่ยเราไม่ได้ใช้ในการเลี้ยงดูแลต้นอ่อนนะครับส่วนที่ใช้ในการดูแลต้นอ่อนเนี่ยจะเป็นส่วนข้างในครับก็คือส่วนของ e n d o s p e r นั่นเอง พืชนะครับนะหลายๆชนิดจะมีการดูดอาหารเนี่ยจากเอนโดสเปิร์มเนี่ยไปเก็บไว้ที่ใบเลี้ยงก็มีอย่างเช่นมะพร้าวเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับที่เราเรียกว่าจาามะพร้าวนี่ก็คือส่วนของใบเลี้ยงที่ทำหน้าที่ในการเก็บอาหารเอาไว้ให้กับต้นอ่อนของมะพร้าวนะครับเมื่อมะพร้าวเนี่ยมันจะเริ่มงอกเนี่ยจาามันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคนะ <c oughs> ประมาณนี้ครับอ่ะคราวนี้จากที่ครูพูดไปว่าผลเนี่ยมันมีทางที่แบบ กินได้แล้วก็กินไม่ได้ครับมันจะมีผลอีกแบบหนึ่งครับเราเรียกว่าผลเทียมคําว่าผลเทียมเนี่ยมันหมายถึงผลที่มีส่วนอื่นๆของดอกเนี่ยจเจริญเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เป็นส่วนที่เห็นชัดเจนครับตัวอย่างเช่นแอปเปิลครับตัวของแอปเปิลเนี่ยจะมีส่วนของฐานรองดอกเนี่ยจเจริญขึ้นมาคุมตัวเพอริคับอีกทีหนึ่งนั่นหมายความว่าส่วนที่เรากินเนี่ยนะครับของแอปเปิลเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเพอริคาบแต่เรากินส่วนที่ จเจริญมาจากฐานรองดอกฐานรองดอกภาษาอังกฤษเรียกว่า r e c e p t c l e ผลแบบนี้เราจะเรียกมันว่าผลเทียมนะครับหรือเรียกว่าสูตโดคาบก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้ครับนี่คือตัวอย่างของนะครับผลเทียมอันนึงที่เรียนทางประจำนะครับก็คือชมพู่ครับ วิธีการสังเกตผลเทียมเนี่ยอย่างง่ายๆนะครับก็นักเรียนมาดูตรงส่วนปลายสุดตรงนี้นะครับนักเรียนจะสังเกตว่ามันเหมือนมีสัตว์เป็นกีบๆแบบนี้ใช่ไหมครับนี่คือส่วนของสีพ่พอก็คือส่วนของกีบเลี้ยงซึ่งกีบเลี้ยงเนี่ยจะติดกับฐานรองดอกถูกไหมครับดังนั้นส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นฐานรองดอกดังนั้นเนื้อของชมพู่ที่เรียนรับประทานมันก็คือส่วนของฐานรองดอกนั่นเองครับอ่ะ คราวนี้ก็มีลักษณะของที่เป็นผลเทียมอีกแบบหนึ่งที่ให้ในักเรียนเห็นนะครับนั่นก็คือตัวขนุนนะครับขนุนเนี่ยนะครับเกิดจากดอกช่อหนามเหล่านี้นะครับคือสติ๊กมาหรือยอดเกสรตัวเมีย่นหมายคมว่านี่ก็คือดอกหนึ่งดอกดอก1นึ่งดอกคราวนี้เมื่อผ่าไปข้างในเนี่ยจะเห็นว่ามันมีทั้งดอกที่ได้รับการปฏิสนธิและดอกที่ ไม่ได้รับการปฏิสนธิดอกที่ไม่ได้รับการปฏิสนธิมันก็จะเป็นสางขนุนอยู่ตรงนี้นะครับส่วนดอกที่รับการปฏิสนธิมันก็จะเป็นเนื้อสีเหลืองๆตรงนี้คราวนี้บริเวณนะครับข้างในตรงมเมล็ดเนี่ยมันจะมีเยื่อสีน้ําตาลตรงนี้อยู่แล้วเยือสีน้ำตาลอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดนักเรียนทํา l บบในห้องเรียนนะครับไอ้เยื่อสีน้ำตาลอย่างเงี้ยมันจะมีเส้นๆน,น,นะครับเชื่อมขึ้นมาถึงหนามข้อหน,นุนนั่นหมายความว่า ไอ้เยื่อๆตรงนี้ครับมันคือส่วนนะครับมันคือส่วนของเพอริขาบนะซึ่งเราไม่ได้กินมันไอ้เยื่อคุ้มสีน้ําตาลตรงนี้แต่สิ่งที่เรากินนั้นก็คืออยู่ข้างนอกไอ้เยื่อสีน้ำตาลนี้ก็คือเนื้อสีเหลืองซึ่งเนื้อสีเหลืองตรงนี้อยู่นอกเกสรตัวเมียออกมานะครับนะครับมันก็ควรที่จะเป็นในส่วนของกลีบดอกกับกลีบเลี้ยงรวมกันครับนั่นหมายความว่าเนื้อขนุนที่เรากินอยู่ตรงนี้นะครับ ก็เป็นส่วนของกลีบรวมครับนะที่เราเรียกมันว่า perianth น,นะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เรากินผลไม้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้กินผริขาบแต่เราอาจจะไปกินส่วนอื่นของมันอาจจะไปกินฐานรองดอกของมันหรืออาจจะไปกินในส่วนที่มันเป็นกลีบดอกนะครับหรือกลีบรวมของมันโอเคนะครับโอเคอ่ะมันมีอีกแบบหนึ่งครับอันนี้น่าทึ่งครับผลแบบนี้นะครับโอเคสิ่งที่เรากินเนี่ย มันไม่ใช่นะครับทั้งกีบดอกมันไม่ใช่ทั้งฐานรองดอกแต่มันเป็นส่วนที่จเจริญมาจากมเมล็ดครับโอเคเนื้อของผลแบบนี้นะครับเราจะเรียกมันว่าแอริลแอริลเจริญมาจากสิ่งใดบ้างครับอันที่หนึ่งก็คือก้านอาวูก้านอาวูก็คือก้านที่ตัวอวูนั้นใช้ยึดติดอยู่กับโอรีหรือลังไข่หรือบางทีผลแบบแอริลเนี่ย จะเจริญมาจากอินเทกโกรมินอินเทกโกรมินก็คือเยื่อหุ้มนะครับนะเยื่อหุ้มของออวู oo, นะครับซึ่งต่อไปเนี่ยอินเทกโกรมินเนี่ยจะพัฒนาไปเป็นสีดโค้ดหรือเปลือกหุ้มเมล็ดโอเคซึ่งแอริลมันก็จะมี2แบบครับคือแอริลที่เจริญมาจากตัวกา้านออวูหรือแอริลที่เจริญมาจากผนังของออวู oo, นะครับโอเคถ้าเป็นแบบที่มาจากก้านเนี่ยจะสังเกตว่า เนื้อมันจะติดแค่บริเวณขั้วนะครับของมเมล็ดเท่านั้นอย่างเช่นทุเรียนเป็นต้นแต่ถ้าเกิดเนื้อมันติดทั่วมเมล็ดเลยนะครับสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าแอริลแบบนั้นจะพัฒนามาจากอินเทกูเมนต์หรือตัวผนังของออวูเพราะนั้นสรุปวันนี้นะครับในบทเรียนผลไม้นะครับนะครับ มันก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ประเภทถูกไหมครับคือผลเดียวผลกลุ่มผลรวมนับตามจํานวนเกสรน,นะครับโอเคนะถ้า1ดอกมี1เกสรก็ผลเดียว1ดอกมีหลายเกสรก็ผลกลุ่มถ้า1ดอกมี1เกสรเหมือนเหมือนกันแปลเกสรมันดันมาเชื่อมกันอย่างนั้นเรียกว่าผลรวมต่อไปครับ ผลนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าว่าเพอริคาบพัฒนามาจากผนังของอ,อวูซึ่งมีด้วยกัน3มชั้นเนาะโอเคแต่ก็มีผลมาชนิดที่เราไม่ได้กินเพอริคาบแต่เราไปกินส่วนอื่นเช่นเราไปกินฐานรองดอกอย่างเช่นชมพู่หรือเราไปกินส่วนของอะไรนะไปกินส่วนของมเมล็ดนะครับที่เรียกว่าแอริลหรือเราอาจจะไปกินส่วนของที่มันเป็นกีบดอกตัวอย่างเช่นขนุนเป็นต้นคราวนี้ ผลบางชนิดเนี่ยอาจจะเจริญจากการที่ไม่ได้รับการปฏิสนธิอันนี้เราทราบ้วเนาะโอเคนะ,ะส่วนที่เรากินของมะพร้าวก็คือตัวของมเมล็ดมันก็คือเอนโดสเปิร์มของมันตัวเงาะเรากินแอรริลตัวข้อหนุนเนี่ยเรากินส่วนที่เป็นกลีบดอกกลีบเลี้ยงหรือจะเรียกรวมว่าพริแอนก็ได้นะครับส่วนถ้าเกิดเป็นพวกมะม่วงส้มอย่างเงี้ยก็เป็นพวกพอริขาบแน่นอนที่เรากินนะครับอ่ะคราวนี้ที่ครูจะพูดก็คือผลบางชนิดเนี่ยอาจจะ ไม่ได้เกิดจากการปฏิสนธิแต่ตัวรังไข่สามารถพัฒนาขึ้นมาได้เองผลแบบนี้เราเรียกว่าผลรวมหรือ patenocarpic f r u i t ครับก็คือตัวอย่างเช่นแตงโมพันไรม์เล็ดนั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ